มาจากต้นกัญชาที่พรรคภูมิใจไทยจะให้พวกพ่อแม่พี่น้องปลูกนี่แหละครับกัญชาเป็นยาพารวยกัญชาเป็นยารักษาโรคเพราะวันนี้พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปพวกเราปลูกได้มาละ6ต้นครับเมื่อปลูกแล้วก็สามารถนำไปขายได้นำไปผสมอาหารได้นำไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้นำไปรักษาโรคได้นำไปป้องกันโรคได้แล้วนำมาผีสูบกันเองก็ยังได้ครับแต่อย่าเดินออกนอกบ้านนะสูบกันแถวๆนี้แหละไม่เป็นไรนะครับอย่าพกพาไปที่อื่นเป็นอันขาดมีกันคนละ6ต้นแล้วไม่ต้องขอกันไม่ต้องซื้อกันเอาไปขายให้กับองค์กรภาครัฐที่จะตั้งขึ้นมารับซื้อจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนกิโลละ70,000บาทไม่รวยวันที่จะรวยวันไหนดิฉันเห็นผู้อภิปรายในพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะหลายท่านได้นำคลิปขึ้นมาเปิดณที่ประชุมแห่งนี้ค่ะที่มีข้อความโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้กล่าวว่าเราสามารถพีกัญชากันได้อย่างสบายเลยตรงนี้ค่ะเป็นข้อความเท็จจริงอย่างไรดิฉันขอให้ทางท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ว่ามันย้อนแย้งกับคำที่ท่านได้ตอบกับสภาแห่งนี้ค่ะเรื่องที่เป็นปรากฏในวิดีโอคลิปต้องดูทั้งคลิปครับดูสั้นๆแค่นี้ไม่ได้ครับเรื่องคลิปนี้มันตัดต่อกันได้นะครับแล้วก็การที่ผมพูดเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าผมบอกอยู่ในบ้านนะอย่าออกไปข้างนอกนะนะครับตรงนี้ก็สังเกตเป็นการพูดหนึ่งเป็นการพูดแบบให้เห็นว่าถ้าเกิดลดกัญชามันเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบหรือไม่ติดใจนะครับไม่ก่อให้เกิดการเสพติดได้แต่ต้องอยู่ในบ้านในร่างพ.ร.บ.ของพรรคก้าวไกลก็มีเขียนชัดเจนครับว่าถ้าจะสูบเสพก็ให้อยู่ในรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ในการพูดกับชาวบ้านแล้วก็อาจจะมีการพูดติดตลกบ้างแต่ว่าในอนาคตผมคงจะต้องระมัดระวังคำพูดของผมครับถ้าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่รบกวนท่านต้องขอกราบขออภัยด้วยครับขอบพระคุณครับ